สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นนทรีกุลการนะฮะนี่นะฮะโกดังเสือหมอบมือ2นะฮะเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยเยอะนะโอ้โหพี่กำลังเช็ดรถอยู่เลยนะฮะฝุ่นเยอะนะฮะที่นี่ฝุ่นเยอะนะฮะก็เลยเช็ดอยู่เรื่อยๆนะฮะเช็ดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าโอ้โหเช็ดแล้วเงาเลยว่ะตอนนี้มีรถพับด้วยนะฮะนี่รถพับรถแม่บ้านนะฮะมีเกียร์เนาะของญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะฮะเห็นบอกว่าคันละ 3,000 ทุ่นๆเองถือว่าถูกมากนะฮะเนี่ยรถพับจากญี่ปุ่นนะฮะมีเกียร์มีอะไรพร้อม 3,000 ทุ่นสบายๆนะที่นี่มีไม่เยอะนะฮะมีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครมาเอาเสือหมอบก็มาดูได้นะเอาไปฝากแม่บ้านนะฮะนี่นะฮะเสือหมอบที่นี่จะมีเสือหมอบเยอะนะฮะนี่ๆคือมีหลากหลายแบรนด์เลยจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะฮะยุโรปอเมริกายุโรปเนี่ยก็มีอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อะไรมีเยอะนะฮะแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะฝั่งญี่ปุ่นฝั่งไต้หวันเนาะแล้วก็อเมริกานะฮะก็เยอะเลยนะฮะเทคเฟลเอออะไรเนี่ยเป็นรถเฟลเยอะนะฮะอเมริกาตัวแทนอยู่ในประเทศไทยรู้สึกจะเห็นที่นึงนะฮะเทคก็มีนะฮะของโปรไบค์นะฮะแล้วก็แคนันเดลรถอเมริกานะฮะที่เห็นไจแอนท์รถไต้หวันนะฮะมีหลายแบรนด์ที่ผมยังไม่รู้จักนะฮะลาปิแอร์น่าจะฝรั่งเศสนะถ้าฟังชื่อเนาะเฟลเนี่ยนะฮะก็คือรถดีๆนั่นแหละสภาพดีๆนะฮะยี่ห้อดังๆสก็อตแบรนด์ดังๆจากต่างประเทศนะฮะนี่นะฮะก็คือมาเช็ดอยู่เรื่อยๆนะฮะเบียนชี่นะฮะของอิตาลีนี่นะฮะคือที่นี่มีหลายไซส์นะผมว่าจริงๆถ้าใครชอบนะมาดูที่นี่ได้เลยนะมีไซส์เยอะมากนะฮะมีตั้งแต่ไซส์ใหญ่เลยนะไซส์เคยเห็นไซส์ใหญ่สุดเบอร์อะไรฮะ60ได้ไหม60กว่าสำหรับคนสูงสัก190ได้เลยเนาะนะฮะแล้วก็ไซส์เล็กๆนี้มีประมาณเท่าไหร่ได้ฮะ40 48 42เคยเห็นสเปเชียลไลท์ได้36ก็มีเคยเห็นอยู่ตอนนั้นเข้ามานะฮะสเปเชียลไลท์36แต่ว่าถ้าไซส์เล็กเนี่ยมาถึงเมืองไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะไปเร็วเพราะว่าไซส์ของคนไทยเนาะจะอยู่ที่ความสูงประมาณ150สาวๆผู้หญิงเนี่ย150 155ขี่สบายนะฮะเนี่ยไซส์เล็กๆคันเขียวที่ก็ไซส์เล็กเนาะของแอนชอร์นะฮะบิสโตนนี่นะฮะแอนเชอร์แอนชอร์นะฮะมีหลายคันอยู่นะจริงๆรถนี่นะฮะขอบล้อขาวด้วยนะเนี่ยคันเนี้ยนี่นะฮะแอนชอร์เป็นของบิสโตนนะฮะรถเสือหมอบไฮเอนด์ของบิสโตนเค้านะฮะบิสโตนี่ดังนะฮะก็คือว่าเป็นแบรนด์ที่ดังพอสมควรเลยนะเป็นรถญี่ปุ่นนะฮะก็เลยทำรถแบบเสือหมอบมาด้วยนี่นะฮะตรงนี้ฝุ่นเยอะนะฮะติดถนนก็เลยเช็ดอยู่เรื่อยๆเช็ดแล้วก็เนี๊ยบเลยนะฮะนี่เบียนชี่มีหลายคันนะเดี๋ยวผมจะ พาไปดูเนาะคราวที่ผมทำสเปเชียลไลท์เนาะ ขออภัยนะฮะมีแฟนๆนะฮะที่คราวที่แล้วดูคลิปผมทำสเปเชียลไลท์บอกว่าอยากให้ผมทำเทคบ้างทำไจแอนบ้างทำมาเป็นอย่างละแบรนด์นะฮะซึ่งตอนนี้จริงๆผมเห็นมีเยอะนะไจแอนเฟลก็มีเทคมีไม่กี่คันนะเทคจะมีอยู่ 4-5 คันเนาะแต่เบียนชี่มีเยอะนะฮะคราวนี้ที่นี่จะมีเบียนชี่ผมว่าน่าจะมีให้เลือกเยอะเกือบที่สุดอ่ะนะถือว่าหลายคันนะฮะที่ผมเห็นนี่อย่างต่ำๆก็สักเกือบ10คันนะเบียนชี่นะฮะแล้วก็หลายราคาด้วยนะเป็นมือ2นะแต่สภาพดีนะเป็นเสือหมอบใครอยากได้เสือหมอบมาที่นี่นะฮะเพราะว่าเป็นจักรยานสายออกกำลังกายปั่นในสนามเนาะลืมเมอริด้าไปด้วยก็เป็นแบรนด์ดังอีกแบรนด์นึงนะฮะเมอริด้านะฮะจากไต้หวันเนาะแต่ต้นกําเนิดเห็นบอกว่าอยู่แถวอเมริกาเนาะแต่ว่าตอนนี้โรงงานผลิตอยู่ที่ไต้หวันไปแล้วนะฮะนี่นะฮะเมอริด้าแล้วก็เฟลเบียนชี่ตอนนี้มีรู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นด้วยนะฮะราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะขอแยกเป็นอีกคลิปนึงเนาะมีโปรโมชั่นอยู่ 4-5 คันประมาณสัก 12,000 หรือ 7,500 นะฮะถือว่าถูกมากนะ 12,000 และบางคัน 18,000 17,000 18,000 หรือ 10,000 เดียวผมว่าลดไปเยอะเลยนี่ตรงนี้จะเป็นแคนนอนเดลนะฮะรถอเมริกาเนาะแคนนอนเดลก็หลายคันเนาะแคนนอนเดลนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยเนาะของทางอเมริกาก็เนาะก็อย่างผู้ชายขี่เนาะ
ผู้ชายขี่ได้สัก170อะไรเงี้ยไซนับนะฮะมีหลายตัวนะนี่นะฮะมีแคท8โอ้สวยนะอันนี้เช็ดหมดแล้วตรงนี้ไล่เช็ดไปเรื่อยเลยเหงื่อออกเลยนะนี่นะฮะรถใหม่จะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็คือสลับหมุนเวียนไปเนาะส่วนใหญ่คนมาแต่ว่าจริงๆรถที่อยู่ตรงเนี้ยสลับออกมานะฮะก็คือมาบางทีมาล็อตเดือนที่แล้วมาอะไรก็จะสลับกันมาวางเนาะแล้วส่วนใหญ่ที่วางเนี่ยแถวๆนี้เรียงเป็นยังไงฮะเรียงจะวางเรียงแบบไหนตามไซส์หรือตามยี่ห้อหรือตามอะไรคละกันนะไม่ได้แบ่งเป็นว่ายี่ห้อนี้โซนนี้โซนนี้โซนนี้ไม่ได้แบ่งเนาะแบ่งไม่ไหวเนาะเป็นร้อยคันเลยนะฮะถือว่าเยอะนะใครเห็นโกดังไหนมีเสือหมอบเยอะขนาดนี้บอกผมได้นะฮะผมไม่เคยเห็นเลยไปที่ไหนก็ไม่เคยเห็นนะฮะเป็นร้อยๆคันขนาดนี้แล้วมีทุกแบรนด์เลยนะไม่ใช่แบรนด์แบบเฉพาะธรรมดานะฮะแบบว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นมือสมัครเล่นจะไม่ค่อยมีนะแต่มีนะก็ราคาเบาๆนะฮะมือสมัครเล่นเอาไปปัดได้เนาะแต่ว่าสำหรับมือโปรก็มีนะฮะแต่ส่วนใหญ่แบรนด์พวกนี้จะเป็นของมือโปรนั้นเลยนะฮะไม่ใช่มือสมัครเล่นโอ้โหเทคคันนี้เดี๋ยวจัดสักคลิปเลยได้มั้ยเทคคันเนี้ยโอ้โหนี่บาโนเน่นะฮะเป็นคาร์บอนนะยังอยู่นะฮะไม่น่าเชื่อนะนี่นะโอ้โหนี่ยังอยู่นะดูดิสภาพดีขนาดนี้นะฮะไซส์เล็กด้วยนะฮะไซส์สำหรับคนตัวไม่ใหญ่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้สักคลิปนึงดีกว่าแต่ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่านี่นะฮะชุดขับเป็นอุนเตก้าซะด้วยนะเดก้ากรุ๊ปเซตด้วยนะนี่นะฮะสภาพขนาดนี้นะสวยงามนี่ดูเบาะดูอะไรไม่จืดเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เมอร์ลิด้าเบียนชีคันนี้คือวันนี้พามาดูนะฮะพามาดูแบบสบายๆราคาเนี่ยใช่หลายคนถามเรื่องราคาผมว่ามีเขามีบอกหมดนะแต่ผมบอกให้ไม่หมดนะฮะเนี่ยราคาเขาจะมีตรงนี้ไม่ดูนี่นะฮะก็คือราคาเนี่ยเขาจะมีเป็นแฟ้มอย่างนี้เลยนะฮะส่งมาจากญี่ปุ่นเลยก็คือเขาจะบอกเลยเนี่ยชุดขับอะไรเนี่ยไซส์อะไรนะฮะท่อตั้งเท่าไหร่ท่อนอนเท่าไหร่นะฮะชุดขับเป็นอะไรแล้วก็ราคาเนี่ย12,000นะฮะอันนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยนะฮะตรงนี้เขาแยกมาให้มีเบียนชี่นะฮะ3 คันเป็นรถโปรโมชั่นนะฮะแล้วก็จะอันนี้เป็นสเปเชียลไลท์สีขาวหัวกระดุดนะสวยสวยนะฮะนี่นะฮะราคาเขาจะมีบอกหมดนะตรงเนี้ยมีบอกนะฮะตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นล็อตใหม่นะเขาจะมีตัวเลขเขียนนะฮะเนี่ยท่อตั้งอันนี้29,000นะผมดูเทคคันเมื่อกี้ให้นี่เทคคันนี้นะฮะนะเทคคันนี้40,000นะถือว่าถูกมากนะคาร์บอนนะคาร์บอนฟูลคาร์บอนทั้งคันนะฮะเป็นอุนเตก้านะฮะ10x2ท่อตั้ง49นี่ท่อนอน52นะฮะ49คันนี้ดูของจริงกันเลยคันนี้40,000ท้วนๆนะฮะนี่นะฮะโอ้โหนี่ของใหม่คันเป็นแสนนะฮะของบอกนะเฟรมซ่อนสายนะไม่อันนี้ไม่ซ่อนนะไม่ซ่อนนี่นะฮะดูดินี่มีติดเขาบอกว่ามีที่ใส่บลูทูธด้วยนะตรงนี้บลูทูธน่าจะเป็นพวกชุดบลูทูธของชุดขับนะฮะนี่นะฮะคันนี้อุนเตก้ากรุ๊ปเซตนะฮะก็คือเบรกก็เป็นอุนเตก้าเนาะเนี่ยสภาพนี้นะฮะดูล้อนี่นะฮะล้อก็เป็นคาร์บอนป่ะล้อคาร์บอนนะฮะล้อคาร์บอนเนี่ยผมไปดูมาในคู่หนึ่งก็10,000 กว่าบาทแล้วนะฮะเฉพาะล้อนะนี่นะฮะอันนี้เป็นเฟรมคาร์บอนเนาะใครสนใจนะลองดูนะฮะเมื่อกี้ผมดูให้ในนะฮะ41นะ3941มั้งก็นอนท่อตั้งเนาะนี่ 4.7 นะฮะมาโดเน่ 4.7 ยังมีอีกเยอะเลยนะฮะนี่สเปเชียลไลท์คันนี้เดี๋ยวเขามาจัดโปรโมชั่นนะแล้วก็มีเบียนชี่คันนี้โอ้เนี่ยนะฮะสก็อตจำไม่ได้ว่ารถที่ไหนนะฮะถ้าเกิดใครที่ค
พอมีความรู้บอกได้นะฮะแนะนำได้นะจำไม่ได้จริงสก็อตทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาก็ไม่แน่ใจนะฮะคงไม่มีบอกเนาะไซส์ M นะไซส์ M นะฮะสก็อตคันนี้สวยนะนี่นะฮะเป็นชี่แคนนอนเดลนะฮะนี่สเปเชียลไลท์คันนี้เล็กนะคันนี้ไซส์เล็กนะไซส์น่ารักน่ารักนะไซส์ S นะฮะสเปเชียลไลท์ตรงนี้เป็น S นะฮะเนี่ยไซส์เล็กมากนะฮะเป็นรถที่ว่าเด็กให้คุณหนูๆปั่นได้สบายเลยสูงสัก150ได้สบายเลยนะไซส์เล็กมากเนาะนี่นะฮะสนใจมาดูได้นะเดี๋ยวผมจะปักแผนที่นะฮะผมจะปักแผนที่กับไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปเนาะถ้าสนใจสามารถมาดูได้เลยนะฮะมาเลือกมาลองปั่นได้เลยที่นี่มีที่ให้ลองปั่นนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวรถนะฮะเพราะว่าอยู่ในซอยเนาะไม่ใช่ถนนใหญ่ตรงนี้นะฮะเอามาลองปั่นได้เลยนะฮะแล้วตรงนี้เขามีเซอร์วิสเนี่ยเขามีอะไรเล็กๆน้อยๆตอนนั้นผมเคยไอตัวรัดหายมาหาแถวนี้ก็ได้นะฮะมาขอดูขอซื้อเอามาเทียบนะฮะเอาตัวอย่างมาเขามีเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นมือสองเนาะเขาก็จะแกะออกบางทีมันเป็นอะไหล่พวกอะไหล่เก่ามานะสามารถหาได้นะอย่างเงี้ยตัวรัดเนี่ยผมไปหาซื้อที่ไหนไม่มีเลยนะเพราะมันเป็นเบิร์กมันผมมาที่นี่นะฮะได้ไปตัวหนึ่งนะเนี่ยสายรัดเนี่ยบางทีมันเป็นเบิร์กมันนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเกียร์หวาเกียร์อะไรเอามาเทียบได้เลยนะน็อตเลยอย่างเงี้ยที่นี่พอหาได้นะฮะเพราะว่าจริงๆเขาตอนรถมือสองมาบางทีบางคันเนี่ยเขาแกะออกมาหรือว่าเป็นอะไรที่มากับรถแล้วเปลี่ยนออกนะฮะมันจะหาได้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูแคนนอนเดลสักคลิปดีกว่านะฮะเผื่อใครที่หลงไหลในรถแคนนอนเดลรถอเมริกานะฮะพูดถึงเบนชี่ก็หลายคันเนาะกับเบนชี่สักคลิปก็ดีนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะฮะขอบคุณมากนะครับใครสนใจมาดูได้นะฮะที่นี่มีราคาบอกหมดนะฮะโทรถามก็ได้นะเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทเองนะฮะบางทีคันบางคันไม่ถึงหมื่นเออใช่ลืมบอก 5,000 กว่าบาทก็มีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่อย่างเงี้ย 5,000 กว่าบาทนี่ฮะรถ 5,000 บาทตอนแต่ก่อนเรียงเต็มตรงนี้เลยนะฮะเต็มเป็นตับเลยตอนนี้เหลือ3คันเป็นเมอริด้านะเมอริด้า3คันนี้นะฮะที่เห็นนี่เป็นฝุ่นนะ 5,000 บาทเองนะฮะ3คันนี้นะเดี๋ยวผมจัดให้สักคลิปดีกว่านะเสือบอก 5,000 บาทแล้วก็อันนี้ 2,000 บาทอันนี้รู้สึกว่าโอ้ยนี่สวยอ่ะ 2,000 บาทได้นะเนี่ยโอ้ใครอยากเอาไปปั่นเล่นๆนะฮะสบายๆแต่งสวยด้วย 2,000 บาทเองก็โอเคนะฮะเดี๋ยวผมพาชมนะติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆนะฮะมีทุกสัปดาห์เลยนะไม่ต้องห่วงนะฮะ